ทีมนักแข่ง TWC Cross Country Rally 2019ร่วมขบวนแห่รอบเมืองค่ะเพื่อเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองอุบลราชธานีก่อนเริ่มการแข่งขันสนาม4โค้งสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าอุบลสแควร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีขบวนนักแข่ง TWC Cross Country Rally 2019ร่วมขบวนแห่รอบเมืองเพื่อเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองอุบลราชธานีก่อนเริ่มการแข่งขันสนาม4โค้งสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยนายกิติศักดิ์สวัสดิทัศน์นายสนาม TWC Cross Country Rally กล่าวว่าการแข่งขัน TWC Cross Country Rally 2019ถือเป็นอีกหนึ่งรายการแข่งขัน Cross Country ที่มีความมันสนุกสนานตื่นเต้นร้าวใจและเริ่มได้รับความนิยมโดยสนามที่4จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22ธันวาคม2562ใช้เส้นทางแข่งขันในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแข่งขันโดยบริษัท TWC Engineering จำกัดซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีจากจังหวัดอุบลราชธานีควบคุมการแข่งขันโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รยสทรวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้ครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นขบวนนะครับนักแข่งนะครับของต้องบอกว่าเป็นสนามสุดท้ายนะครับจะจัดที่แชมป์ประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับทีมนะในการร่วมแข่งขันในสนามที่4ของเราด้วยนะคะคือการแข่งครั้งนี้นะครับชื่อรายการของเราก็คือ TWCคอร์สคันที่2019นะครับซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันไว้ทั้งสิ้น4สนามตลอดปีนะครับซึ่งได้รับการรับรองจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปีนี้เราสนามแรกเราจัดกันที่จังหวัดกาญจนบุรีสนามที่2ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็สนามที่3ที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเราได้เลือกสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของการแข่งขันที่จะรู้ว่าใครได้เป็นแชมป์ประจำปีนี้เนี่ยก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งคาดว่าเส้นทางการแข่งขันคงเข้มข้นแน่และที่แน่ๆผมต้องขอขอบคุณทางประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรวมทั้งพี่นายอย่างมงคลคาเซ็นเตอร์ที่ให้โอกาสต้อนรับเราหรือจะเป็นพักเพื่อเพื่อนฟ้องเพื่อนพ้องของทีมอัพโหลดอุบลราชธานีอย่างพี่แจ้อุบลเซอร์วิส1997พี่คิงพม่านอะไรประมาณนี้หรือพี่ตายรวมทั้งพี่จุ้ยต่างๆนะครับต้องขอบคุณมากๆและรวมทั้งคนอื่นที่ผมอาจจะกล่าวถึงไม่หมดซึ่งผมคาดว่าแล้วก็คิดว่าจังหวัดอุบลราชธานีเราคงกลับมาอีกแน่ในปีหน้าแล้วเราก็คิดว่าจะเป็นสนามสุดท้ายของเราในการแข่งขันปี2020ปีหน้าครับผมเข้ามาซึ่งผมรู้สึกอันดับแรกเนี่ยผมรู้สึกแปลกใจมากซึ่งสภาพเส้นทางที่เราไปแข่งจังหวัดอื่นๆเนี่ยเราต้องเดินทางออกจากตัวเมืองไปถึง 70-80 กิโลแต่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเราได้พักกันที่โรงแรมเป็นเฮดควอเตอร์ของเราที่โรงแรมสุนีแกนโฮเทลนะครับแล้วก็เดินทางไปเพียงแค่20กิโลเท่านั้นแหละก็ได้แข่งขันกันแล้วซึ่งแล้วผมแปลกใจจริงๆตอนที่เข้ามาดูเส้นทางเพราะว่าเส้นทางบางส่วนได้วิ่งลัดเลาะริมแม่น้ำมูลด้วยแล้วก็อยากจะยืนยันกับทุกๆคนเลยว่าตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยพร้อมจัดรายงานใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานผมหรืองานอื่นๆเนื่องจากสภาพร่องรอยที่ผมผ่านในเส้นทางเนี่ยเห็นน้ำท่วมถึงยอดเกือบยอดเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้เนี่ยตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วซึ่งกำลังใจของชาวอุบลรวมทั้งคนอุบลได้ฟื้นฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจัดอะไรต่างๆอีกมากมายที่นี่ครับ